เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูกันต่อในข้อที่9นะครับสำหรับข้อสอบ IJSO ปี2014 2017ข้อที่9นะครับในวิชาฟิสิกส์รอบที่1ข้อที่9ถามว่าทำการทดลองให้ความร้อนกับสาร A ด้วยอัตราเร็วอะไรพี่น่าจะเขียนผิดนะด้วยอัตราคงตัวจากสถานะของแข็งอุณหภูมิ T0 จนกระทั่งกลายเป็นของเหลวเพราะว่ากรณีที่มวลสาร A เท่ากับ M ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสาร A กับเวลาที่ให้ความร้อนเป็นไปตามกราฟนี้นะครับถ้าทำการทดลองเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนสาร A ให้จากมวล M เป็นมวล 2M แล้วเนี่ยจะให้กราฟสาร A จะกลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิใดและเวลาเท่าไหร่นะครับกราฟนี้คือกราฟความแสดงว่าเขาให้ความร้อนอุณหภูมิสาร A ให้ไปจนมันเปลี่ยนแสนนะครับแล้วเขาบอกอยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนจากมวล M เป็นมวล 2M เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเรามาดูช้อยกันก่อนช้อยบอกว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนสถานะจะเปลี่ยนจาก T0 ÷ T กลายเป็น T0 ÷ T เหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนเป็น T0 ÷ 2 ÷ T เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนตรงนี้เป็น T1 เหมือนเดิมหรือเป็น2 T1นะครับโอเคเรื่องนี้สิ่งที่ต้องรู้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วก็การเปลี่ยนสถานะนะครับพี่ขอเข้าสู่เนื้อหาก่อนเนาะอันนี้จะไม่ใช่สูตรอันนี้ยังจะไม่ใช่เนื้อหาการคำนวณ นะแต่ว่าจะพูดให้ฟังเฉยๆก่อนเนาะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับสองเหตุการณ์เนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้คือถ้าวัตถุมันกำลังเปลี่ยนอุณหภูมิอยู่อ่ะมันจะไม่เปลี่ยนสถานะถ้าวัตถุเปลี่ยนสถานะอยู่มันจะไม่เปลี่ยนอุณหภูมินะครับเช่นการนี้เห็นได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อุณหภูมิเปลี่ยนฉะนั้น T เปลี่ยนฉะนั้นจึงไม่ใช่ช่วงที่เปลี่ยนสถานะช่วงนี้ T คงที่มันอาจจะเปลี่ยนสถานะอยู่หรืออาจจะแค่คงที่เฉยก็ได้อาจจะเปลี่ยนสถานะอันนี้คอนเฟิร์มไม่ได้แต่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เปลี่ยนสถานะอยู่อันนี้ที่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนสถานะแน่นอนฉะนั้นช่วงที่มีการเปลี่ยนสถานะคือช่วงที่1ที่2ฉะนั้นกราฟนี้บอกได้เลยว่าอุณหภูมิที่ทำให้สาร A เนี่ยเปลี่ยนสถานะคืออุณหภูมิ T0 ÷ T นะครับ T0 ÷ T อันนี้คือเรื่องการเปลี่ยนสถานะต่อมามาดูการเปลี่ยนอุณหภูมิน้องคิดว่ายิ่งมวลเยอะก็ยิ่งต้องใช้ความร้อนในการให้เยอะถูกไหมตามหลักง่ายๆแล้วว่าเราอุ่นแกงอ่ะแกงหม้อเล็กกับแกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่ก็ต้องให้เวลานานกว่าถูกไหมอันนี้คือหลักคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยซึ่งพี่ขอไม่พูดถึงการคำนวณก่อนเพราะว่าเดี๋ยวข้อ10เนี่ยก็จะมีการคำนวณแบบเต็มสตรีมแล้วข้อนี้ขอเป็นทฤษฎีก่อนนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ให้อุณหภูมิไปด้วยถูกไหมยิ่งให้เวลานานอุณหภูมิก็ยิ่งมากขึ้นหรือว่ายิ่งมวลหนักก็ยิ่งเปลี่ยนอุณหภูมิยากต้องใช้เวลานานขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะคงที่ในอุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะไม่ว่าน้องจะมีน้ำแข็งไม่ว่าน้องจะมีน้ำ100 กรัมหรือน้ำ1,000 กรัมอุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สก็ยังอยู่ที่100 องศาเซลเซียสเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็สิ่งที่คงที่นะครับทีนี้มาดูโจทย์กันเขาถามว่าถ้าเราเปลี่ยนจากมวล A เป็นมวล A ที่จากสาร A ที่มีมวล M เป็นมวล 2M จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอุณหภูมิที่เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันต้องเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิเท่าเดิมเสมอนะครับเวลาใช้มากขึ้นถูกไหมถ้าตัวให้ความร้อนเป็นตัวเดิมอ่ะเหมือนน้องต้มแกงอ่ะยิ่งมีน้ำแกงเยอะก็ต้องยิ่งใช้เวลามากขึ้นนะครับแต่อุณหภูมิที่เปลี่ยนสถานะเนี่ยคงเดิมอันนี้คือพี่สอนตามหลัก common sense เนาะเราก็มาดูโจทย์กันนะครับอันนี้คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนสถานะอันนี้คือเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิไปถึงจุดที่เปลี่ยนสถานะนะครับอุณหภูมิคงเดิมมี2ข้อนี้เวลาเปลี่ยนไปมีข้อนี้ตอบข้อ B จบง่ายมากเลยข้อนี้จะวัด common sense อย่างเดียวเลยว่าเรารู้หลักการของการเปลี่ยนอุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะไหมนะครับข้อนี้เป็นใช้ความรู้แค่เรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิซึ่งไม่ต้องคำนวณเลยแค่ใช้ common sense ในการดูว่าน้องรู้เรื่องการเปลี่ยนอุณหภูมิไหมนะครับสามารถดูอ่านจากกราฟได้ไหมว่ากราฟค่าไหนคือค่าตอนที่มันเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะอยู่ค่าไหนที่เป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิเส้นไหนที่เปลี่ยนสถานะ
นะครับถ้าน้องอ่านได้ก็จบนะครับสำหรับข้อที่9ในคำถาม IJSO รอบ1วิชาฟิสิกส์ประจำปี2017นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับข้อที่9ครับตอบข้อ B นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้หนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอสองเตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาแล้วเอาสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3. ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอกี่โมงนี่สัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย2ชั่วโมง 4. ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย 5. ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปโหลดมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย